สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเม,มนูแซบ่บๆแบบง่ายๆและแถมอร่อยด้วยมาฝากเพื่อนๆนะคะวันนี้พี่การจะทำปูไข่นึ่งนมสดค่ะเพื่อนๆขะวันนี้พี่การได้ไปซื้อปูทะเลมาค่ะจากแม่กองนะคะ,ะ,ะพี่การก็เดี๋ยวจะเอามานึ่งนมสดเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะว่ามีอะไรกันบ้างพี่การมีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทาดู วันนี้พี่การใช้เป็นปูทะเลไข่สามตัวค่ะอ่าล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวจะล้างอีกทีเดี๋ยวแกะก่อนนะคะอ่าเนี่ยค่ะไข่ทุกตัวเพราะว่าเช็คมันแล้วอ่าเดี๋ยวพี่การก็จะปรุงด้วยนมสดะคะนสด ation, สดเนชั่นนะคะนมสดคเนชันเอ่อสูตรเข้มข้นนะคะอ่าอ่าพี่การจะใช้วันนี้จะใช้ประมาณหนึ่งถ้วยค่ะหนึ่งถ้วยแกงอะคะอ่ะ เพื่อนๆมียี่ห้อไหนก็ใส่ได้หมดนะคะ,ะพริกขี้หนูนะคะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูสวนสีเขียวนะคะประมาณสัก 3, 40เม็ดนะคะเราก็กะดูชอบเผ็ดแล้วก็ใส่เยอะนะคะกระเทียมนะคะ,ะประมาณสักเจ็ดแปดกรีบนะคะตามด้วยค่ะผักชีค่ะหนึ่งต้นเอารากด้วยนะคะ,ะน้ำจะได้สีเขียวเขียวและแถมหอมด้วยน้ำปลานะคะวันนี้ใช้น้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะ แล้วเราก็าใส่น้ำมะนาวนะคะสช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตัดด้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรเด็ดของพี่การนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆทำไว้ได้เลยจำสูตรไว้แล้วไปทำน้ำจิ้มอย่างอื่นก็ได้ค่ะทำขายยังได้เลยอ่าอ่าขั้นตอนต่อมานะคะเราก็ทำการแกะปูค่ะอ่า แกะนะคะแยกแยกกระดองกับตัวตัวปูออกจากกันนะคะแล้วเดี๋ยวพี่การก็จะไปล้างอีกหนึ่งรอบนะคะเห็นไหมคะโอ้โหไข่ร้วนๆเดี๋ยวเราก็เอาปรีเขาออกด้วยนะคะเราแกะก่อนโอ้โหเห็นไข่ปูแล้วคุกข้าวคงจะอร่อยสุดๆแต่วันนี้เราทำสูตรหนึ่งนมสดเนาะ สดใหม่สดใหม่ครับเพื่อนๆจะแกะยากนิดนึงนะคะ,ะเราแกะแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่การก็ไปล้างอีกหนึ่งรอบค่ะโอ้โหไข่เยิ้มเยิ้มเดี๋ยวพี่การไปล้างน้ําแล้วไปทำความสะอาดอีกสักหนึ่งรอบอนี่ค่ะพี่การเด็ก ร้างทําความสะอาดแล้วอ่ก็จะประมาณนี้นะคะเราก็เอาใส่ชามแล้วก็ใส่ซึ้งค่ะอะ่เอาซึ้งมานะคะ,ะแล้วก็เอาชามที่เราใส่ปูวไว้เนี่ยเรียงไว้เรียบร้อยแล้วอเอาให้พอดีกันนะแล้วเราก็หลงหนึ่งตอนนี้น้ําเดือดแล้วค่ะน้ําเดือดได้ที่แล้วเราก็จัดการนึ่งเลยนะคะพอเรานึ่งไปสักประมาณ3นาทีนะคะเพื่อนๆ เวลานะคะประมาณสามนาทีแล้วเราค่อยราดด้วยนมสดนะคะนี่ค่ะเวลาเราก็ใกล้แล้วโอ้เวลาพิการนี่มช่างรวดเร็วจังนี่อ่าเปิดเลยค่ะอ่าเห็นไหมคะสามนาทีเราก็จัดการเลยค่ะเอานมสดนะคะหนึ่งถ้วยราดลงบนตัวปูเลยค่ะอ่าจะใช้เวลานึ่งทั้งหมดนับจากสามนาทีเมื่อคู่นะคะรวมกันก็ประมาณ ห้าถึงสิบนาทีพอ,เ,อเนื้อปูอไข่ปูจะได้ไม่แข็งมากแต่ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการแข็งก็เราก็เพิ่มเวลาเอานะแต่อย่ากเกินยี่สิบนาทีนะโหแข็งโป๊กกินไม่อร่อยอืมนะคะอันนี้ครบเรียบร้อยแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวพิการก็พักไว้ให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะหันหน้ามาทำาน้ำจิ้มซีฟู้ดกันืะคะน่าทานไหมคะอืม เราพักเอาไว้ก่อนตรงนี้นะคะแล้วเราก็มาทําการตําน้ําพริกเครื่องจิ้มหรือเขาเรียกว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดของพิการในรสเด็ดแน่นอนเอากระเทียมใส่ครกนะคะ,อะพอบุบๆแล้วเราก็เอาพริกขี้หนูสวนใส่เลยค่ะ,ะที่พิการทําเป็นสีเขียวก็เพราะว่าเวลาทําน้ําจิ้มออกมามจะดูน่าทานสีเขาจะเขียวจาเหมือนตามร้านอาหารไงเพื่อ,อน ใส่รากผักชีลงไปด้วยอแล้วก็ใบผักชีด้วยอตำให้แหลกเลยค่ะพอแหลกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่เครื่องปรุงตัวต่อไปได้เลยค่ะนะสังเกตดูนะคะจะแหลกประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะใส่นะคะคน้ำตาลทรายเดี๋ยวรอสักคู่ใส่ลงไปตำนะคะ พอแหลกได้ที่เดี๋ยวเราก็ใส่น้ำปลากับน้ำน้ำมะนาวแล้วก็ชิมดูเอารสที่เราชอบก็เ,เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วคะ่ะมทานกับปูนหนึ่งสุดฟินอยู่แล้วแซบเวอร์เลยคะ่ะเอาน้ำปลาใส่เลยตามด้วยน้ำมะนาวพี่การก็ตําไปเกินน้ำลายไว้เนี่ยเห็นไหมคะหน้าทานไหมคะเพื่อนๆคาสีเขาจะเขียวน่าทานสุดๆออ เห็นแล้วน้ำลายซอเลยเนี่ยอพี่การตักให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะเดี๋ยวพี่การก็ตักใส่ถ้วยนะคะเพราะว่าปูหมาเอ้ยปูทะเลไข,ข่ของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปใส่จานก็ทานได้เลยค่ะเพื่อนๆขาสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดของพี่การนี่เพื่อนๆเอาไปทำขายก็ได้นะคะพี่การไม่หวงสูตรดูใต้คลิปเลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ ปูไข่นึ่งนมสดของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ